สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วแล้วก็เรื่องราววันนี้ที่เรานำมาฝากทุกคนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองแล้วก็เสริมโชคลาภมานะคะบ้านของเรานะคะต้นไม้ปลูกไว้ที่บ้านเป็นมงคลดูดซับให้โชคเรียกเงินทองเข้าบ้านของคุณนะคะเรื่องที่สนใจมากใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชมอยู่ขนาดนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามชอบไลค์ช่องของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราไปดูกันเลย9ต้นไม้นั้นคือต้นไม้อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยตอนนี้เลยค่ะต้นกวนอิมนะคะต้นกวนอิมเงินเป็นอีกต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะดูแลไม่ยากเชื่อกันว่านะคะเป็นต้นไม้มงคลช่วยเรียกทรัพย์นะคะแล้วก็ทำให้ฐานะทางการเงินของคนในบ้านของเรานะคะดีขึ้นนะคะและควรจะปลูกในทางทิศตะวันออกของบ้านนะคะต้นนี้ก็ยังนิยมไปใช้ในพิธีสัมพันธ์ทางศาสนาอีกด้วยนะคะหรือจะใส่กระถางสวยๆปลูกระดับโต๊ะทำงานก็ได้เหมือนกันค่ะต้นต่อไปก็เป็นต้นกวักมรกตนะคะนิยมกันมากในกลุ่มคนรักต้นไม้มีทั้งกวักมรกตเขียวแล้วก็กวักมรกตดำค่ะในส่วนความเชื่ออันนั้นนะคะเชื่อกันว่าหากปลูกต้นกวักมรกตไว้ในบ้านของเราจะช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้ามาในบ้านของเรานะคะแล้วก็ยิ่งถ้าใครปลูกแล้วต้นนี้มีดอกขึ้นมาก็แสดงว่ากำลังจะมีโชคใหญ่เข้ามาส่วนจะปลูกระดับในบ้านหรือก็นอกบ้านก็ตามนะคะสะดวกแต่นกกวักนั้นนะคะจะชอบแดดกวักมรกตเขียวหาง่ายราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ช่วยมากค่ะแล้วก็ต้นวาสนาค่ะสำหรับต้นนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะสำหรับคนที่ดูแลต้นนี้ดีจนมีดอกออกผลจะให้โชคลาภโชคดีแก่คนในบ้านของเรานะคะวาสนาดีแล้วก็ควรปลูกในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะของบ้านจะเพิ่มความมงคลยิ่งขึ้นต้นนี้นะคะปลูกง่ายมากนิยมกันในหลายพื้นที่แล้วก็ดอกยังมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะต้นนางกวักค่ะเป็นไม้ที่สวยแล้วก็มีความงดงามมากเชื่อกันว่านะคะต้นนี้จะช่วยกวักเงินเรียกทองเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็ทำให้ร่ำรวยนะคะยิ่งขึ้นยังไม่พอยังช่วยกวักเอาโชคดีเข้ามาในบ้านของเราด้วยนะคะหากทำธุรกิจค้าขายนะคะเชื่อกันว่าปลูกต้นนี้นะคะจะช่วยเรียกลูกค้าเข้ามาแล้วก็ทำให้ค้าขายดีนะคะมีกำไรค่ะต้นกุศลค่ะว่ากันว่านะคะเป็นราชาแห่งไม้ใบกันเลยทีเดียวนิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเชื่อกันว่าปลูกไว้ในบ้านจะหมุนให้คนในบ้านมีบานมีสูงเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลนะคะสร้างกุศลแก่คนในบ้านทำให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาก่อกวนนะคะแล้วก็ควรจะปลูกในวันอังคารแล้วก็หันไปทางทิศตะวันออกนะคะจะยิ่งเสริมความเป็นมงคลแล้วก็ที่สำคัญก็ยังเป็นสองมุมไพรชั้นดีอีกด้วยนะคะเยื่ออ่อนเอามาชาทานได้ค่ะต้นสาลิกาลิ้นทองนะคะตามความเชื่อแล้วต้นสาลิกาลิ้นทองนี้จะทำให้คนในบ้านมี
เมตตามหานิยมมีเสน่ห์น่าสนใจพร้อมยังเรียกความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในบ้านนะคะคนที่ทำมาค้าขายเหมาะจะปลูกต้นนี้แถมก็ยังช่วยในด้านการเจรจาให้ประสบความสำเร็จอีกด้วยค่ะต้นโป๋ยเซียค่ะเป็นไม้มงคลที่นิยมกันมานานมากดอกสวยซึ่งคำว่าโป๋ยเซียนี้นะคะก็หมายถึงว่าเทพเทวดาทั้ง8องค์เทพทางจีนนะคะมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลที่คอยปกป้องคนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอันตรายมารบกวนนะคะราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขนาดความสวยงามนะคะหากชอบก็ลองหามาปลูกกันเลยนะคะต้นเศรษฐีพันล้านก็เป็นต้นไม้ที่ตายยากมากๆปลูกง่ายอีกด้วยดูแลง่ายซึ่งเป็นมงคลมากหากปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเรียกทรัพย์เงินทองเข้าบ้านมากมายนะคะหมุนให้มั่งคั่งร่ำรวยจนเป็นเศรษฐีพันล้านได้หากทำมาค้าขายจะมีกำไรดีนะคะใครชอบต้นนี้หาซื้อมาปลูกกันได้เลยตอนนี้ค่ะต้นว่านรวยไม่เลิกนะคะสำหรับต้นนี้นะคะชื่อก็มงคลมากแล้วก็รวยไม่เลิกเป็นใครก็ต้องชอบใช่ไหมคะแถมก็ยังเป็นต้นไม้ที่หาซื้อง่ายที่ร้านต้นไม้ก็มีเต็มเลยนะคะราคาไม่แพงค่ะเชื่อกันว่าปลูกแล้วจะช่วยมีความมั่นคงนะคะร่ำมามากกว่าเดิมหากปลูกแล้วก็ว่านออกดอกก็แสดงว่าจะมีโชคดีมากแล้วก็ถ้าออกดอกทั้งปีก็แสดงว่าโชคดีมาตลอดทั้งปีเลยค่ะว่าต้นไม้นี้มันจะปลูกแล้วก็ช่วยให้คุณเสริมโชคลาภเข้าบ้านของตัวเองนะคะคุณก็หามาปลูกด้วยเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามาตอนนี้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะใครกดติดตามก็ขอให้ร่ำรวยตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ